จากวันนั้นที่เลยผ่านมาโชคชะตาให้เราเจอกันและเวลานั้นพาให้ฉันได้มาเจอบุญทูนั้นปลื้มใจไม่เบาเขามาทำให้ใจของเราสุขจริงแท้ทุกครั้งที่ฉันได้นึกถึงบุญก็ใจฉันมีแต่บุญมีแต่บุญเท่านั้นในสมองมันมีแต่บุญแม้ผ่านไปเนิ่นนานจะไม่ลบไม่เลือนจากใจเมื่อได้ทำไปปลื้มใจทั้งนั้นไม่มีอะไรมากแทนที่บุญในใจฉันภาพบุญยิ่งชัดเจนเหมือนเดิมทุกอย่างภาพบุญยิ่งชัดเจนทุกบุญที่ผ่านภาพบุญเหล่านั้นก็คือเธอที่คอยสร้างสรรค์บุญทุกงานมาแสนยาวนานภาพบุญชัดเจนยังคงจดและจะรู้ว่าปลื้มแค่ไหนบุญเท่านั้นช่างแสนสุขใจเธอยังจำได้อยู่ใช่ไหมภาพบุญเก่าๆอยากให้รู้ว่าฉันสุขใจไม่ลืมเลยปลื้มตลอดไปและอยากรู้ว่าเธอนึกถึงบุญบ้างหรือเปล่าเพราะใจฉันมีแต่บุญมีแต่บุญเท่านั้นในสมองมันมีแต่บุญแม้ผ่านไปเนิ่นนานจะไม่ลบไม่ลืมจากใจเมื่อได้ทำไปปลื้มใจทั้งนั้นไม่มีอะไรมากแทนที่บุญในใจฉันภาพบุญยิ่งชัดเจนเหมือนเดิมทุกอย่างชัดเจนทุกบุญที่ผ่านดุจแดนสวรรค์ได้มาเจอให้ได้มาพบเจอดินแดนสุขแสนยาวนานภาพบุญทุกงานยังคงจดจำชัดเจนเหมือนเดิมไม่ต่างจะปลื้มบุญนี้ไปจนตายสุขใจทุกครั้งการบรรยายไม่หายเลือนลางภาพบุญทุกงานยิ่งคงจดจำชัดเจนเหมือนเดิมทุกอย่างภาพบุญยิ่งชัดเจนทุกบุญที่ผ่านภาพบุญเหล่านั้นก็บุญทุกงานมาแสนยาวนานภาพบุญทุกงานยิ่งคงจดจำเหมือนเดิมทุกอย่างทุกบุญที่ผ่านเจริญพรยอดกัลยาณมิตรทั่วโลกเนาะกองพลจักรพรรดิหัสวรรค์ทุกท่านก็พบกัน2ทุ่มจนถึง2ทุ่มครึ่งโดยประมาณสำหรับวันนี้ก็ยกประเด็นที่
น่าจะร้อนแรงอยู่พอสมควรคือมีการเมื่อวานเป็นวันเขาเรียกว่าวันปล่อยผีนะคนก็จะมาแต่งตัวเป็นนู้นนั่นนี้กันเยอะแยะมากมายแล้วก็มีคนหนึ่งซึ่งก็ก็มีคือคนมาแต่งตัวเป็นอันนี้นะเรียนแบบเป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าก่อนที่จะมาพูดคุยถึงตรงนั้นเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันก่อนแล้วกันนะในคำถามน่าสนใจอยู่พอสมควรถามว่าทำไมเราสร้างบารมีทำบุญทุกบุญทุกนโยบายสวดธรรมจักรชวนบวชรับปัจจัยฝากไปทำบุญเป็นทีมจัดบวช ดูแลพระมาตลอด10กว่าปีนะแต่ชีวิตก็ยังเจอวิกฤตเศรษฐกิจและผลกระทบโควิดในครอบครัวเนี่ยก็ต้องบอกว่าคือหลายๆคนพูดแล้วก็มีการแย้งมีการค้านกันอยู่เยอะพอสมควรในเรื่องตรงนี้แล้วก็บอกว่าเหมือนกับมีความไม่ยุติธรรมทำบุญเสร็จก็ต้องได้รับผลบุญที่จะต้องมาตอบแทนสิอะไรแบบเนี้ยก็หวังกันแบบนี้ถ้ามีคนมาพูดลักษณะแบบนี้ก็จะมีคนแย้งมาค้านกันเถอะอย่าไปหวังพุทธศาสนาเขาทำบุญเขาไม่ให้หวังผลอะไรแบบนี้นะเห็นไหมยึดติดนู่นนั่นนี่แล้วเขาก็จะมีประเด็นพูดต่อเนื่องกันไปอีกก็ต้องบอกอย่างนี้แล้วกันนะว่าผลวิบากกรรมเนี่ยของแต่ละคนมันมีอยู่แล้วก็รอจังหวะเวลาที่มันจะส่งผลอยู่บางทีงบนี้ใช้ไปในส่วนของงบนู้นงบนู้นไปทำในงบนี้พอถึงเวลามันส่งผลมันส่งผลพอส่งผลมาเสร็จแล้วประเด็นที่สำคัญมากที่สุดไม่รู้ว่าฟังรายการนี้บ่อยหรือเปล่านะหลวงพี่พูดบ่อยแต่ก็ขอพูดอีกครั้งนึงแล้วกันว่าประเด็นที่เขาอยากให้เห็นก็คือว่าอยากจะให้คนเป็นมิจฉาทิฐิเห็นผิดหมดกำลังใจในการจะสร้างบุญหรืออะไรก็ตามแต่มันเป็นเส้นทางเขาเรียกว่าเป็นตัวที่จะขวางความดีไม่ให้คนอยากที่จะทำความดีเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นก็เรื่องของโควิดเนี่ยแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจอันนี้ก็ต้องบอกว่ากระทบกันทั่วหน้าอยู่พอสมควรแม้แต่ในวัดก็กระทบในตอนนี้แล้วก็ระมัดระวังตัวกันในวัดเนี่ยนะก็พยายามที่จะล้างมือเว้นระยะห่างอะไรกันอันนี้ก็บอกให้ฟังส่วนตัวหลวงพี่เองเนี่ยเป็นก็มีได้ไปเจอคนที่เป็นโควิดอยู่เหมือนกันนั่นแหละแล้วก็ไม่ได้มีติดเชื้อไม่ได้มีอะไรแบบนี้นะเราเว้นระยะห่างรักษาระยะตามที่หมอเขาแนะนำอยู่ก็ไม่ได้ติดอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนแต่องค์ประกอบมันหลายอย่างมากบางทีเราอยู่ข้างนอกมันเว้นระยะห่างยากอยู่พอสมควรเหมือนกันอันนี้ก็ต้องเห็นอกเห็นใจคนที่เจอสภาวะเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นสู้กันต่อไปแล้วกันนะทำใจนิ่งๆแล้วก็ลุยกันต่อไปเพราะไม่ใช่แค่เราคนเดียวมีหลายคนประเด็นสำคัญก็คือว่ารักษาใจอย่าให้เทไปอีกทางนึงว่าหมดกำลังใจในการสร้างบุญอย่าคิดแบบนั้นเพราะนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะให้เป็นเขาก็จะเอาเรื่องมาปั่นให้ใจเราขุ่นให้ใจเราร้อนแล้วก็จะคิดไปสารพัดสารเพเลยแล้วสุดท้ายมันก็จะเลิกสร้างบุญกันไปแล้วก็มีหลุดจากวงบุญกันไปอยู่เยอะพอสมควรในระดับหนึ่งเพราะคิดแบบนี้ดังนั้นก็คือว่ากลไกของกฎแห่งกรรมเนี่ยมันซับซ้อนแต่ถ้าเราใจใสมากพอเราเข้าใจมากพอค่อยๆแก้ไปทีละเปราะเนี่ยหลวงพี่เชื่อว่าสามารถจะผ่านตรงนี้ไปได้ก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะก็คงจะตอบได้ในลักษณะแบบนี้สู้ต่อไปอย่าคิดว่าบุญไม่ส่งผลหรืออะไรอย่างเงี้ยคนถามบ่อยทำไมทำบุญกันขนาดนี้แล้วยังไม่รวยสักทีอะไรเงี้ยนะมาถามพระตะก็มีไอ้ตรงเนี้ยพระตะก็บอกโอ้พอทำบุญแล้วก็อยากรวยเร็วเนาะบางทีแต่ว่าบาปมันก็เป็นคล้ายๆกันนั่นแหละบางทีพูดโกหกปุ๊บฟันหลุดหมดปากเลยเอาหรือเปล่าไม่เอาเอาก็นี่ไงคือพอบาปจะส่งผลก็ไม่เอาแต่พอบุญจะรีบเอาเร็วๆคือมันมีกลไกของมันอยู่นะดังนั้นก็ขอเป็นกำลังใจให้ละกันเพราะว่ากระทบทุกคนโควิดเนี่ยเรา
คำร่วมกันมาเนี่ยนะเกิดมาร่วมชาตินี้ในสถานการณ์ตอนนี้กระทบกันทุกคนยมแม่หลวงพี่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยอะไรอย่างเงี้ยคือมันกระทบกันหมดทุกๆคนว่าแล้วแต่ว่าเราจะกระทบในด้านไหนเศรษฐกิจขายของไม่ได้ก็มีหลายคนคนที่รู้จักตกงานก็มีมา2ปีแล้วอย่างเงี้ยนะขอเป็นกำลังใจให้ละกันก็ชีวิตมีทางออกอยู่เสมอถ้าเกิดว่าเราอยากจะสู้กับมันเนี่ยมันจะมีทางออกให้เราเสมอก็คงจะตอบไว้แบบนี้ทีนี้ก็เข้าเรื่องละกันนะว่าเมื่อวานฮาโลวีนวันปล่อยผีถ้าเมืองนอกเมืองนาทั่วโลกตอนนี้เขาก็แต่งตัวกันนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นช่วงเวลาหนึ่งวันหนึ่งของปีที่คนจะได้มาแต่งตัวเพื่อที่จะยังไงทำตามประเพณีมันก็เริ่มมาตั้งแต่ของฝั่งอเมริกาก่อนผ่านหนังผ่านละครอะไรแบบเนี้ยจนไปทั่วโลกแล้วก็ทั่วโลกก็แต่งตัวกันเมืองไทยก็มีแบบเนี้ยมันกลายเป็นวัฒนธรรมของโลกที่เขาเรียกว่ามีการแชร์วัฒนธรรมกันถ้าศัพท์ในยุคนี้เขาเรียกซอฟต์พาวเวอร์การส่งต่อวัฒนธรรมโดยที่ว่าให้คนอื่นอยากทำเพราะมันสนุกแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยนะสนุกปีนี้ธีมที่เด่นเลยเขาเรียกว่า Squid Game เขาใช้คำนี้ใส่เสื้อวงเสื้อวอร์มอะไรกันก็เป็นจุดเด่นของปีนี้คือเรื่องพวกนี้ดูไปแล้วก็เอาไว้ทำความเข้าใจกันแต่ว่าคนอื่นจะแต่งยังไงก็ไม่มีปัญหาอะไรนะมีเขาเรียกสาวสองคนหนึ่งก็คือผู้ชายสาวสองก็คือผู้ชายที่อยากจะแต่งตัวเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็มาแต่งตัวเป็นพระพุทธเจ้าที่เป็นประเด็นตรงมาตรงเนี้ยแล้วก็เขาอยากจะตั้งเป็นปริศนาธรรมเนี่ยมองออกก็เป็นปริศนาธรรมมองไม่ออกก็ไม่ใช่ปริศนาธรรมอะไรเงี้ยนะหลวงพี่จำไม่ได้เนื้อความประมาณนี้แหละว่าปรารถนาดีเขาใช้คำนี้ปรารถนาดีแล้วก็ไปไล่ดูคอมเมนต์ที่มันมีอยู่ในข่าวคนก็บอกจะเดือดร้อนอะไรกันมากมายคนวิจารณ์ถือศีล5ครบหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะแล้วก็ขออ่านคอมเมนต์หนึ่งแล้วกันให้ทราบแนวคิดของคนในตอนนี้ขอบอกไว้ก่อนว่าไม่ใช่เพื่อที่จะไปด่าไปอะไรใครนะทำความเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยมาคุยกันว่าเราควรจะทำยังไงในฐานะที่ว่าเป็นพุทธศาสนิกชนเขาบอกว่าอันนี้ฟังไว้นะแนวคิดที่ส่วนใหญ่หลวงพี่เห็นมันประมาณความเห็นนี่แหละแต่ว่าความเห็นนี่คือหนึ่งความเห็นเขียนดีมากในคนในยุคนี้ครบเลยครบกับที่ว่าเขาเขียนกันส่วนใหญ่เนี่ยของคนยุคนี้นะต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ว่าเขาเลวหรืออะไรมันเป็นความสงสัยเดี๋ยวลองฟังที่เขาเขียนแล้วกันนะอยากถามว่าคนนั้นนะไม่ใช่หลวงพี่อยากถามว่าทำไมถึงผิดครับมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลไม่ใช่เหรอจำแนวคิดไว้นะอันนี้มันเป็นแนวคิดของคนยุคนี้ไม่ตัดสินฟังไม่ตัดสินอย่าเพิ่งรีบด่ามันเป็นสิทธิส่วนบุคคลไม่ใช่เหรอเสื้อผ้าก็ของเขาร่างกายก็ของเขากล้องที่ถ่ายก็ของเขาเขาใช้เงินซื้อมาเองทั้งหมดมันผิดด้วยหรือเขาบอกมาแบบนี้ค่อนข้างครบเลยมันบอกว่ามันเป็นสิทธิในส่วนที่เป็นความเห็นของเขาว่าเป็นสิทธิในการที่จะแสดงออกจุดประสงค์ก็คือให้คนมามองข้ามเปลือกภายนอกเพื่อเข้าไปสู่ใจภายในอะไรประมาณนี้มองให้เกิดปัญญาก็จะเห็นมองให้เป็นปัญหาก็จะเห็นปัญหาเขาบอกประมาณนี้แหละพี่จำคำได้ไม่ค่อยชัดเขาอยากจะสร้างประเด็นให้เป็นเรื่องนั่นแหละง่ายๆแล้วเขาก็คิดว่าเดี๋ยวก็จะมีทัวร์วิวแชร์มาลงเขาใช้คำนี้ทัวร์วิวแชร์ก็คือว่าคนแก่จะเข้าไปด่าเขาตั้งใจจะให้มีการเข้าไปถกเถียงแล้วก็มาด่าอันนี้ก็เป็นแนวคิดของคนที่ต้องอาศัยยอดไลค์ยอดวิวเขาก็เป็นแนวคิดของเขาแบบนั้นแล้วส่วนใหญ่ที่คนเข้าไปก็จะพิมพ์เหมือนกันนะบาปนั่นคอมเมนต์หนึ่งนี่ชัดเจนเลยสภาพเนี่ยนะอันนี้ขอยืมคำของพระมหาไพรวันแล้วกันนะสภาพพอพาน3ตัวอันนี้ก๊อปมาเลยนะสภาพบาปนั่นก็เลยเอาความคอมเมนต์เนี่ยมาตั้งชื่อชอบบาปนั่นเขาก็ถามว่าบาปยังไงคนที่ว่ามีอยู่แถวนั้นน่ะก็ไม่มีใครตอบบาปมันเป็นสิทธิมันขี่บนหัวฉันศาสดาฉันก็เคารพอะไรแบบเนี้ยเถียงกันไปแล้วก็สาว2คนนี้เนี่ยนะผู้ชายที่แต่งตัวเป็นผู้หญิงคนนี้ก็คงจะรู้สึกได้ตามที่เขาคิดก็ขอบอกแบบนี้แล้วกัน
ดยจุดประสงค์ก็คือเขาอยากจะสร้าง Talk of the Town ให้คนมาพูดกันถึงว่าอย่ามองกุดกรอบข้างนอกเนี่ยถ้าเดาหลวงพี่เชื่อว่าเขาอยากจะช่วยสองพศหรือพระมหาไพวันกับพระมหาสมปองเขาอยากจะช่วยนะแต่ว่าเขาเลือกวิธีแบบนั้นในการที่จะช่วยของพวกเราเองก็เลือกวิธีที่จะไปคอมเมนต์ให้กำลังใจแต่ส่วนสาวสองคนนี้เขาเลือกวิธีแบบนั้นเขาอยากจะช่วยอันนี้บอกไว้ก่อนนะว่ามันต้องดูจุดประสงค์หลายๆคนเขาบอกว่าต้องดูจุดประสงค์ก่อนว่าเขาทำไปเพื่ออะไรหนึ่งอันดับแรกแต่เดี๋ยวก็มีย้อนมาอีกแหละก็มันบาปหลวงพี่รู้อยู่แล้วมันบาปไปอย่างนี้แสดงว่าหลวงพี่จะไปห่อหมกกับสิ่งที่เขาบาปสิขอให้ฟังให้ครบก่อนแล้วกันเรารู้ว่ามันบาปอย่างที่บอกไปทุกๆครั้งแหละพอมันมีเหตุเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยจะลบหรือจะบวกมันอยู่ที่ว่าเราจะยังไงกับมันการเข้าไปจัดการกับสิ่งตรงนี้ต้องบอกก่อนนะว่าเมื่อวานก็พูดไปว่าคนในเมืองไทยเนี่ยเขาทำงานวิจัยแล้วเขาบอกเห็นชัดเจนว่าคนไทยไม่ใช่พุทธเป็นคนไม่มีศาสนามีทั้งพุทธผีพราหมณ์ปนกันอยู่เขาใช้คำนี้พุทธผีพราหมณ์ปนกันอยู่ไม่ใช่พุทธแท้ๆดังนั้นเนี่ยเขาก็จะยกคำที่เขาบอกยึดติดใครที่ไปวิจารณ์เนี่ยแสดงว่ายึดติดกับคำสอนพุทธเจ้าท่านบอกไม่ให้ติดไม่ใช่เหรอมาวิจารณ์บอกบาปเบิบเนี่ยแสดงว่าคุณยึดติดนะเนี่ยเขาจะว่ามาแบบนี้นี่คือแนวคิดของคนไทยดังนั้นเนี่ยที่ต้องมาชักชวนกันทำหน้าที่กองพลจักรพรรดิหัดสวรรค์คืออยู่ตรงนี้แหละว่าคนอื่นจะเป็นยังไงหลวงพี่ไม่ทราบนะว่าเราจะทำยังไงกับแบบนี้วันนี้ก็เลยมีการบ้านมาไปช่วยให้ความเห็นของเราคือไม่ได้ไปทะเลาะ กับใครนะขอบอกไว้ก่อนมันจะมีความเห็นที่อย่าไปอ่านเลยก็ได้ก็คือว่าเขาจะว่าไงแต่เรารู้สึกยังไงเราเขียนไปอันนี้เป็นส่วนของเราเขาว่าไม่ได้ก็เขาบอกว่าเป็นสิทธินี่สิทธิของเขาในการแสดงความเห็นก็มีเราก็มีสิทธิในการแสดงความเห็นเช่นเดียวกันแล้วขอบอกอะไรไปบางอย่างนะว่าคอมเมนต์เนี่ยหรือความเห็นที่มีในแต่ละข่าวหรือแต่ละเรื่องราวในอินเทอร์เน็ตร้อยหรือ200คอมเมนต์นี่ว่าถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะลองนึกดูแล้วกันว่าคนที่นั่งฟังหลวงพี่มีกี่คนเนี่ย100ถึง200คอมเมนต์ถือว่าเยอะถ้าเราเข้าไปพิมพ์แล้วก็ความเห็นเป็นในทิศทางเดียวกันว่าเออมันไม่ควรเนาะมันไม่เหมาะนะใช้ภาษาดีๆสุภาพบอกเข้าไปว่ามันกระทบใจเราอะไม่สบายใจเลยขอเถอะใส่ชุดอื่นก็ได้เข้าใจนะว่าปรารถนาดีแต่ว่ามันกระทบใจก็ขอเถอะเนาะอย่าใส่เลยอย่างเงี้ยนี่คือความเห็นสุภาพพอคนเข้ามาอ่านเสร็จปุ๊บคือไม่ทะเลาะกับใครเลยเราลองนึกถึงสภาพว่าคนเคยบอกพวกเราไปแล้วว่าคนแค่ร้อยคนเนี่ยที่เข้ามาคอมเมนต์แต่ส่วนใหญ่ก็คือว่าเข้าไปด่านะเขาตั้งใจจะให้คนเข้าไปด่าร้อยกว่าคอมเมนต์เนี่ยคนเข้าไปด่าคนใส่เราอาจจะสะใจที่ว่าเออมีคนช่วยด่าแล้วแต่คนให้สติเนี่ยไม่ค่อยมีถ้าชาวพุทธที่แท้ต้องให้สติได้ทั้งสองฝ่ายจะให้เขาได้เห็นว่าชาวพุทธเนี่ยน่ารักน่าเคารพน่าคบหากัลยาณมิตรเนี่ยเคยบอกประจำอยู่ต้องน่ารักน่าเคารพน่าคบหาเราพิมพ์ยังไงให้คนอื่นเนี่ยที่ไม่ใช่ร้อยคนที่เขาไปพิมพ์ต่อว่ากันเนี่ยนะรวมถึงฝ่ายที่เป็นฝ่ายสนับสนุนด้วยเนี่ยเขารู้สึกแย่บาปนั่นเนี่ยคือเหมือนไปด่าเขาบอกว่าคุณไม่ใช่ครูฉันไม่ต้องมาสอนอะไรแบบนี้เจอคำแบบนี้อะไรเดี๋ยวก็ทะเลาะกันไม่ต้องไปสนใจเขาจะพิมพ์อะไรก็แล้วแต่เราพิมพ์ความเห็นของเราอย่างสุภาพเขียนไปเยอะๆเนี่ยแล้วคนที่เข้ามาอ่านเขาชอบจะมาอ่านคอมเมนต์แต่พอคอมเมนต์ไปทางเดียวกันว่าไม่เห็นด้วยแล้วเป็นคอมเมนต์ที่ดีคนที่เป็นคนกลางๆจะคล้อยตามเราทำตรงนี้ไม่ได้ต้องการจะไปทะเลาะกับใครอันนี้บอกไว้ก่อนนะเพราะเขาไม่รู้แต่ถามว่าบาปเกิดขึ้นไหมถ้าอยากรู้ว่าบาปมันเกิดหรือเปล่าบาปเกิดลบหลู่เนี่ยแต่มันเป็นส่วนของเขาคนชุดนี้อย่างที่บอกกลไกของโมหะหรือความไม่รู้เนี่ยมันบังจำได้ไหมพูดบ่อยเรื่องเนี้ยมันบังเขาไม่เห็นเขาไม่รู้เหมือนอะไรเอ่ยเหมือนเด็กไม่รู้ใช่ไหมเด็กเล็กๆเนี่ยจะไม่รู้ว่านู่นนั่นนี่มันเป็นอะไรยังไงเห็นถ่านแดงๆสวยไหมสวยถ่านแดงวางอยู่เนี่ยสวยมีไฟลุกด้วยยิ่งสวยหนักเข้าไปอีกเด็กเล็กๆเข้าไปจับไม่รู้สวยความรู้สึกคือสวย
แล้วเขาเข้าไปจับเป็นไงเขาไม่รู้จับปุ๊บยกขึ้นมาเฉยๆไม่มีอาการอะไรแล้วก็วางต่อแล้วไปเล่นต่ออย่างนี้หรือเปล่าเปล่าเด็กคนนั้นมือเป็นไงพองไหม้ร้อนร้องจากเจี๊ยกหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คือเขาได้รู้แล้วล่ะว่านี่คือสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรทำแต่บาปเนี่ยตราบใดที่วิบากกรรมยังไม่ส่งผลบาปนั้นหอมหวานในพระไตรปิฎกเขียนไว้แบบนี้หอมหวานมากคือมันจะล่อให้ไปทำแต่งชุดสวยงามเนี่ยกับดักที่ย้ำกับพวกเราไว้ตลอดเขาไม่รู้เขาก็ตกเสร็จก็ไปทำอะไรแบบเนี้ยผิดไหมผิดเป็นส่วนของเขาส่วนคนอื่นที่เข้ามาเนี่ยก็มีคนไม่รู้ทั้งนั้นแหละที่มาพูดกันอ่ะมีแต่คนไม่รู้ก็มาถกมาเถียงกันเราเองเป็นผู้รู้ทีนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะทำยังไงให้คนไม่รู้เขามารู้แบบเดียวกับเราก็คอมเมนต์ไปได้ว่าไม่สบายใจขอเถอะไม่สบายใจอันนี้ก็ได้แนวนึงอีกแนวนึงอันนี้ไว้สลับขาฮาร์ดคอร์หน่อยโหดนิดนึงอันนี้สลับขาโหดนะจะตอบว่าไงเอ่ยขาโหดก็ต้องบอกว่ายกขึ้นมาก่อนสำหรับขาโหดไหนแล้วไม่รู้เอาคร่าวๆก็ได้รัฐธรรมนูญมาตราที่25แห่งราชอาณาจักรไทย อะไรอย่างเงี้ยนะเสียงจะต้องประมาณเนี้ยกล่าวไว้ว่าการกระทำอะไรสักอย่างในเรื่องของสิทธิเสรีภาพเนี่ยต้องไม่กระทบต่ออะไรเงี้ยของคนอื่นคุณกำลังทำผิดรัฐธรรมนูญอยู่ผิดกฎหมายแจ้งความได้อะไรเงี้ยนะก็ว่ากันไปเพราะเสรีภาพของคุณต้องไม่กระทบกับผู้อื่นอันนี้สำหรับขาโหดยกตัวอย่างเฉยๆถูกต้องไหมถูกต้องแต่พอยกตัวนี้ขึ้นมา มันจะเข้ามาด่าเป็นชุดเลยล่ะอันนี้ก็เล่าให้ฟังสำหรับขาโหดก็เป็นแบบนี้ดังนั้นเรื่องมันจะบวกเรื่องมันจะลบอยู่ที่เราว่าเราจะจัดการกับมันยังไงขออ่านคำในรัฐธรรมนูญก็ได้นะเขาเขียนไม่โหดมากมาตรา25ขออภัยสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยนอกจากที่บัญญัติคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญตราบเท่าที่การใช้สิทธิและเสรีภาพเช่นที่ว่านั้นไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนและไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของผู้อื่นเขาเขียนไว้แบบนี้นะดังนั้นนี่ถือว่าละเมิดสิทธิเรารู้สึกไม่สบายใจเพราะว่าละเมิดสิทธิ์เราไม่สบายใจนี่คือละเมิดสิทธิ์เราละผิดกฎหมายดังนั้นคุณบอกก็จะผิดอะไรผิดกฎหมายไงกฎหมายใหญ่ด้วยรัฐธรรมนูญเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดว่าถามว่าผิดอะไรนะผิดรัฐธรรมนูญแล้วแต่ไม่ต้องมาคุยเรื่องนั้นเอาว่าไม่สบายใจอ่ะขอเถอะคือท่าทีมันจะน่าฟังมากกว่าท่าทีของเราจะน่าฟังมากกว่ายกกฎหมายมานู่นนั่นนี่ซึ่งเดี๋ยวนี้เขาชอบยกกันชอบยกกฎหมายมาแล้วก็เอามาครอบกฎมาแบบนี้พ.ร.บ.สงฆ์บอกแบบนี้ฉันทำไม่ผิดท่านทำตามกฎหมายได้ยินบ่อยไหมบ่อยนะคำแบบนี้จะยกพวกนี้ขึ้นมาแล้วเป็นไงเอ่ยทะเลาะกันนี่จบดังนั้นไม่ใช่เส้นทางที่ถูกต้องที่ยกขึ้นมาเนี่ยนะถึงบอกว่าสำหรับขาโหดไม่ใช่เส้นทางที่ถูกต้องถามว่าถูกไหมก็ถูกนะแต่ความรู้สึกของคนที่ได้ฟังได้ยินหรืออะไรเงี้ยไม่อะเราในฐานะชาวพุทธให้สติเป็นกัลยาณมิตรบอกเข้าไปเลยบอกไปว่ามันกระทบใจเราขอเถอะเรารักพระพุทธเจ้าไม่อยากจะให้ใครมาทำแบบนี้ที่อื่นไม่เป็นไรแต่ตอนนี้คุณอยู่บ้านเราในเมืองไทยและธรรมนูญเขาก็เขียนไว้อะไม่อยากให้ทำแบบนี้เลยขอเถอะเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะมันดูนุ่มนวลไหมถ้าพูดแบบเนี้ยถ้าใจเรานุ่มนวลเราพิมพ์ไปนุ่มนวลคนอ่านจะรู้สึกเนาะเขาก็มีเหตุผลนะแล้วเขาก็อยากจะฟังแต่ถ้าเกิดบอกมันบาปอย่าทำแบบนี้นู่นแล้วเขาจะถามมาพุทธเจ้าห้ามเหรอตอบไงก็ไม่ได้ห้ามก็ไปต่อเขาอยู่นั่นไม่ต้องไปต่อไม่ต้องไปเสียเวลาอะไรเพราะว่าเขาไม่รู้แล้วจงใจอยากจะให้คนมาเถียงดังนั้นคือเกมหรือสิ่งที่เขาต้องการคืออยากให้มีการถกเถียงดังนั้นเราจะไม่ให้สิ่งที่คุณต้องการนึกออกไหมคุณจะต้องการให้มีการถกเถียงเราจะไม่ให้มีการถกเถียงเราจะไม่สนใจคุณเราจะยึดถือบนหลักการยอดวิวยอดไลค์ฉันไม่สนฉันไม่ไปดูวิวคุณฉันจะไม่ไปกดไลค์คุณแต่ฉันขอแสดงความเห็นเราไม่สนับสนุนนี่คือจุดยืนที่เราทำได้เขาบอกไว้ก่อนบาปนั่นเนี่ยก็พูดได้เหมือนเมื่อกี้นะความเห็นเมื่อกี้สภาพ
บาปนั่นนะอะไรเงี้ยเราหูแล้วเขาก็เถียงกันเลยเราไม่ต้องการที่จะเถียงเราต้องการจะให้หลักการและเหตุผลในเรื่องนี้อย่างน่ารักน่าเคารพน่าคบหาและซึ่งขอบอกไว้ก่อนนะขออนุโมทนาบุญกับกองพลจักรพรรดิหาสวรรค์ทุกท่านแสดงความเห็นกันได้น่ารักน่าเคารพน่าคบหาจริงๆในหลายๆความเห็นที่ผ่านมาเลยเชื่อใจวันนี้เลยเอาลงไปในการบ้านให้เราได้ทำการบ้านกันแบบลองไปแสดงความเห็นดูสิอย่างที่บอกร้อยหนึ่งก็เยอะแล้วเนี่ยทั้งห้องนี้ถ้าไปคอมเมนต์ก็คนละหนึ่งเนี่ยนะโอ้โหเต็มเลยมีแต่คนไม่เห็นด้วยเต็มเลยเนี่ยมันก็แล้วไม่ทะเลาะ กับใครไม่ต้องไปตอบไม่ต้องไปทะเลาะ กับใครเขาจะมาพิมพ์ต่อของเราก็ช่างเขาเราแสดงจุดยืนเท่านี้นี่คือสิ่งที่อยากจะให้พวกเราทำต้องเข้าใจแล้วก็หลักการมันอยู่ตรงไหนก็ค่อยๆตอบไปและที่สำคัญก็คือว่าบอกให้เขาได้รู้อีกอันนึงไงนะถามว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนอันนี้เผื่อคนใกล้ตัวเราเป็นยังไงเอ่ยคนใกล้ตัวคนใกล้ตัวเราเนี่ยอาจจะถามว่าแบบแล้วมันผิดอะไรกันยังไงเนี่ยในเชิงของเราซึ่งเข้าวัดเขารู้ว่าพวกเราเข้าวัดใช่ไหมเขารู้คนรอบตัวเราเขารู้เขาก็ถามว่าแล้วมันผิดยังไงถ้าเกิดในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บอกไปอย่างที่พี่ว่าเมื่อกี้ไม่มีอะไรผิดนอกจากความเข้าใจนี่คือคำของหลวงพ่อธรรมะไม่มีอะไรผิดยกเว้นความเข้าใจเขาเข้าใจผิดเขาคิดว่าไม่เป็นไรเขาคิดว่าเป็นการแสดงออกทางสิทธิเสรีภาพอย่างหนึ่งกฎหมายผิดด้วยนะเมื่อกี้อย่าอ้างว่าไม่ผิดกฎหมายกฎหมายผิดแต่เขาก็คิดว่ามันเป็นสิทธิของเขาที่เขาสามารถจะแสดงออกเขาก็อ้างอีกหมวดหนึ่งเขาบอกว่าก็เป็นสิทธิที่เขาจะแสดงออกอย่างไรก็ได้แต่เมื่อกี้บอกไปแล้วนะกระทบต่อคนอื่นกระทบไหมเอ่ยกระทบใจเราเนี่ยอย่างน้อยที่สุดคือมีเราแล้วล่ะดังนั้นผิดกฎหมายหนึ่งก่อนยกให้เขาเข้าใจก่อนว่าที่เขาบอกไม่ผิดผิดกฎหมายสองความเห็นเนี่ยหรือความเข้าใจที่มันมีอยู่เนี่ยมันอันตรายเหมือนเด็กที่หลวงพี่บอกไปเมื่อกี้นะไม่รู้อย่าคิดว่ามันจะไม่มีผลจับฐานร้อนๆเนี่ยไม่มือพองเลยล่ะอาจจะเป็นอะไรเยอะแยะมากมายตามมาอาจจะถึงชีวิตได้ถ้าเกิดว่าติดเชื้อเข้าไปในกระแสเลือดเห็นไหมมันอยู่ที่ดีกรีความรุนแรงว่ามันเป็นยังไงต่อดังนั้นเนี่ยตราบใดบาทไม่ส่งผลเนี่ยมันดูเหมือนหอมหวานนะทำแล้วอู้ขายเหล้าได้เงินเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะล่อให้ไปทำขายยาเสพติดได้เงินเยอะหลอกลวงคนได้เงินเยอะมันหอมหวานเนาะเงินมันมาเยอะเลยแต่สุดท้ายมาเป็นไงโดนจับยังไม่ต้องตกนรกเลยนะถ้าเขาจับได้เป็นไงเอ่ยก่อนจะโดนเข้าคุกโดนคนที่มันเป็นผู้เสียหายรุมประชาทันตรงนี้ก็จะเจ็บปวดอีกแบบนึงก็เล่าภาพให้พวกเราได้เข้าใจไม่ได้ตัดสินใครอันนี้คือความเข้าใจนี่คือความจริงพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ว่าเมื่อบุคคลเสพการได้ทิฏฐิเช่นไรหรือเขามีความเห็นแบบไหนหรือเข้าใจในเรื่องไหนแบบไหนอกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นอันนี้บอกพวกเรานะว่าเราควรจะเข้าใจแบบไหนที่ทำให้บาปเนี่ยน้อยลงหรือหมดและกุศลกรรมเพิ่มมากขึ้นอันนี้แปลนะต้องมีความเข้าใจแบบไหนต้องมีความเห็นแบบไหนบาปถึงจะเสื่อมหรือน้อยลงบุญหรือกุศลธรรมเนี่ยเจริญขึ้นจะต้องมีความเห็นแบบไหนแล้วเดี๋ยวลองมาดูกันว่าเรื่องที่เขาทำเมื่อกี้มันเป็นยังไงคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีความเห็นอย่างนี้ว่าหรือความเข้าใจอย่างนี้ว่าทานที่ให้แล้วมีผลคือสิ่งการให้เนี่ยมีผลยันที่บูชาแล้วมีผลหรือว่าการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้อื่นมีผล 3. การเส้นสวงที่เส้นสวงแล้วมีผลหรือว่าการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเนี่ยมีผลแต่เดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนะว่าผลอะไรกันยังไงผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วมีก็คือทำอะไรก็จะได้แบบนั้นแหละโลกนี้มีโลกหน้ามีมารดามีคุณบิดามีคุณสัตว์ที่เป็นโอปปาติกะหรือว่าเทวดาแบบเนี้ยมีอยู่สมณพราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนให้ผู้อื่นรู้แจ้งก็มีอยู่ในโลกหรือพระพุทธเจ้ามีนี่คือสิ่งที่บอกไว้เมื่อบุคคลมีเสพการได้ทิฏฐิเช่นนี้หรือว่ามีความเข้าใจแบบนี้มีความเห็นแบบนี้อ
อกุศลธรรมเสื่อมลงหรือบาปจะน้อยลงกุศลธรรมเจริญขึ้นบุญมากขึ้นพระพุทธเจ้าข้าคือเขาฟังพุทธเจ้าพูดพุทธเจ้าก็เลยบอกไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวการได้ทิฏฐิหรือการที่มีความเข้าใจหรือมีความเห็นไว้สองอย่างการได้ทิฏฐิที่ควรเสพและการได้ทิฏฐิที่ไม่ควรเสพคือมีทั้งความเข้าใจที่ถูกแล้วคนที่มีความเข้าใจที่ผิดพอเข้าใจไหมประเด็นเนี้ยมันมีแบบเนี้ยในโลกมีคนที่เข้าใจถูกแล้วก็มีคนที่เข้าใจผิดคนที่ว่าเขาแต่งตัวแบบนั้นน่ะคิดว่าเขาเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดเขาเข้าใจผิดตามหลักของพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาคิดว่ามันไม่มีผลมันมีผลเพราะเขาบางทีเขาไม่ได้คิดหรือว่าอาจจะตั้งใจก็ได้อย่างที่บอกเมื่อกี้หลวงพี่ว่าเขาตั้งใจอยากให้คนมาถกเถียงแต่พอถกเถียงเสร็จเนี่ยในสิ่งที่หลวงพี่กล่าวมาทั้งหมดนะที่เขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ย10ข้อเมื่อกี้ถึงไม่ได้ขยายความเพราะเคยพูดไปบ่อยแล้วสรุปง่ายๆคือต้องเป็นสัมมาทิฏฐิต้องเข้าใจถูกมันมีอยู่ข้อนึงคือผลวิบากของสิ่งที่เราทำดีและไม่ดีมันมีผลอยู่มันมีผลต่ออะไรเอ่ยมันมีผลต่อจิตใจของใครบ้างเริ่มจากใจเราก่อนแล้วก็ไปใจของคนที่อยู่รอบข้างสมมุติในเคสเมื่อกี้เขาอาจจะตั้งใจว่าเขามีความปรารถนาดีอยากให้คนเกิดปัญญามาถกเถียงในยุคแบบนี้แต่ลองถามดูว่าเขาได้ไปอ่านดูไหมว่าที่เขามาถกเถียงกันอะเขาใช้คำสุภาพเรียบร้อยกันหรือเปล่าคิดว่าสุภาพเรียบร้อยกันไหมก่อนที่พวกเราจะเข้าไปไม่ทะเลาะด่าทอเบาะแว้งต่างคนต่างไม่รู้แล้วเข้าไปเถียงกันคิดว่าทั้งคนเถียงทั้งสองฝ่ายเนี่ยเขาแฮปปี้ไหมแสดงจุดยืนของตัวเองไม่มีใครแฮปปี้เลยทุกคนอยากจะเอาชนะอีกคนหนึ่งดังนั้นเนี่ยเราเองเป็นฝ่ายที่สามเป็นฝ่ายที่มองโอกาสตรงนี้ออกทุกวิกฤตมีโอกาสเราก็เข้าไปเพื่อที่จะชี้ให้คนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเข้ามาอ่านได้เห็นมุมอีกมุมหนึ่งซึ่งมันน่าจะคิดว่ามันกระทบกับใจเรามันทำให้ร้อนใจแบบนี้พระเขาบอกว่าเป็นบาปถ้าร้อนใจก็เป็นบาปคุณอย่าบอกว่ามันไม่บาปเพราะมันมีคนทะเลาะกันอยู่ข้างบนน่ะคอมเมนต์ตั้งเยอะแยะที่เขาทะเลาะกันน่ะนี่เห็นชัดๆเลยว่ามันบาปแต่ว่าเอาเถอะคุณอาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้เอาว่าตอนนี้รุกรำสิทธิขอแสดงสิทธิในการที่จะขอให้คุณอย่าทำแบบนี้เลยทำนี้แล้วก็แล้วไปแต่ครั้งหน้าอย่าทำอีกเนาะขอเถอะชุดสวยๆมีตั้งเยอะคุณสวยอะคุณแต่งชุดอะไรก็สวยไม่ต้องมาแต่งแบบนี้หรอกอะไรเงี้ยคือแบบแทงไปอีกทางนึงเลยเอาคุณแต่งตัวสวยคุณก็แต่งอีกแบบนึงสิไม่มีตั้งเยอะตั้งแยะชุดนะทำไมจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้ให้คนมาทะเลาะกันด้วยแบบเนี้ยคุณลองแต่งชุดสวยๆชื่อว่ามีแต่คนมาชมคุณน่ะอะไรอย่างเงี้ยนี่คือความเห็นที่เราสามารถจะชี้นำได้ดีกว่าที่จะไปแบบสั้นกระชับสภาพบาปนั่นๆอะไรเงี้ยนะแล้วก็มาเถียงทะเลาะกันอยู่ผิดไหมไม่ผิดหรอกแต่ว่าศิลปะในการที่จะเข้าไปเนี่ยมันน่าจะมีก่อนหน้านั้นถ้าเกริ่นก่อนทำให้ดูแบบนุ่มนวลอะไรเงี้ยบอกขอเธอเนาะชุดสวยๆมีตั้งเยอะนะคุณก็สวยนี่ชมก่อนก็ได้คุณก็สวยนะแต่งชุดอื่นก็สวยไม่ต้องชุดนี้หรอกเงี้ยชุดนี้กระทบใจขอเธอนะมาถามว่าผิดหรือเปล่าบอกผิดอย่างน้อยก็ผิดรัฐธรรมนูญนะเพราะกระทบใจแต่ขอเธออย่าทำอะไรอย่างเงี้ยขอกันดีกว่าที่จะไปทะเลาะกันพี่ว่ามันเป็นท่าทีไม่ใช่ว่าต้องการจะชนะนะต้องการแบบจะเอาชนะไหมถามว่าลึกๆต้องการไหมต้องการแต่ต้องการชนะอะไรชนะใจคนอ่านว่าเออนี่สิชาวพุทธแสดงความเห็นแบบนี้สิถึงจะน่าฟังดูแล้วมีภูมิปัญญาดูแล้วสมกับความเป็นชาวพุทธหน่อยอะไรเงี้ยมันก็จะมีคนมาชมก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรทำใจกลางๆอย่างที่เขาว่าชาวพุทธต้องปล่อยวางคนด่าไม่โกรธว่ายากคนชมไม่ยิ้มยากยิ่งกว่าดังนั้นก็รักษาอารมณ์เราให้นิ่งๆกลางๆไว้เพราะมีผลกับการนั่งสมาธิขอให้ปลื้มกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากการนั่งดีกว่าขอให้ปลื้มกับความสุขที่เกิดขึ้นจากการทำบุญของเราดีกว่าแล้วขอให้ปลื้มกับการไปแสดงความเห็นที่ดีอ่านดูก่อนอ่านแล้วรู้สึกสดชื่นไหมแฮปปี้เสร็จแล้วโพสต์ไป
คนมาอ่านเขาจะรู้สึกแบบเดียวกับเรานั่นแหละไม่ต้องทะเลาะไม่ทะเลาะคนจะไปเขียนจะวิจารณ์อะไรไงเรื่องของเขาไม่เป็นไรเราแสดงจุดยืนความเห็นและมีคนอีกเป็นล้านๆเลยนะที่เขาเข้ามาอ่านเขาจะดูเองแหละว่าของใครน่าอ่านของใครที่มีเหตุมีผลนี้แหละชาวพุทธน่ารักน่าเคารพน่าคบหานี่คือแนวทางที่ควรจะเป็นตามเส้นทางของชาวพุทธดีกว่าไปสรุปสั้นเลยฟันธงไปที่หัวเขาเลยบาปนั่นๆอะไรเงี้ยเขาคงรู้แหละว่าบาปแต่ก็อยากจะทำประชดเล็กๆอะไรเงี้ยนะดูว่าชาวพุทธทั่วไปจะเป็นยังไงแต่เราไม่ใช่ชาวพุทธทั่วไปเราเป็นชาวพุทธที่ตั้งใจฝึกตัวโชว์ให้โลกได้เห็นนี้แหละกองพลจักรพรรดินาสวรรค์เท่านี้เองก็ขอบคุณที่นั่งฟังมาจนถึงตรงนี้นะรักษาอารมณ์กันให้ดีแล้วไปช่วยกันทำหน้าที่ให้คนได้เห็นว่าคนดีๆชาวพุทธที่ดีมีอยู่เยอะแยะมากมายคืนนี้ก็เดี๋ยวเลิกเสร็จก็นั่งสมาธิอธิษฐานจิตถวายหลวงพ่อธรรมชโยกันแล้วพรุ่งนี้ก็เจอกันเวลาเดิม20:00จนถึง20:30โดยประมาณความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างตั้งใจรับพรกันเนาะด้วยบุญกุศลที่พวกเราได้สั่งสมอบรมฝึกฝนตนเองมาในเส้นทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยากจะเป็นผู้ที่มีความน่ารักน่าเคารพน่าคบหาเป็นกัลยาณมิตรในทุกที่ทุกสถานไม่ว่าจะเป็นสำหรับคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นกับคนที่อยู่ในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือจะเป็นใครก็ตามขอให้พวกเราทุกคนด้วยอานิสงส์แห่งการตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองนี้แล้วก็มีใจที่ใสเบิกบานนิ่งเป็นปกติขอให้พวกเราทุกคนมีแต่ความสุขสมหวังเจริญก้าวหน้าปลื้มในทุกๆบุญทำอะไรก็สามารถที่จะต่อยอดเพื่อเป็นทางมาของบุญให้แก่ตัวเราได้ทั้งสิ้นแล้วให้ได้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวาทั้งหลายหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองเป็นเพชรมีสุขในการใช้ชีวิตในโลกนี้พร้อมที่จะมีเสบียงในการสร้างบารมีต่อไปในโลกหน้าได้อย่างแน่วแน่มั่นคงด้วยสัมมาทิฏฐิที่เต็มเปี่ยมแน่นอยู่ในใจของพวกเราทุกคนและด้วยใจที่มีความรักและห่วงใยในพระพุทธศาสนาขอให้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพพูดจากับใครก็ขอให้เขาได้เป็นสัมมาทิฏฐิเช่นเดียวกับเราแล้วขอให้พวกเราทุกๆคนเมื่อไรที่ตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในโดยง่ายโดยเร็วพลันไปตราบจนถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอญนั่งหลับตากันเนาะทำใจให้ปลื้มๆใสๆเบิกบานแล้วก็ไปช่วยกันแสดงความเห็นการบ้านมีให้เราหาบุญทุกๆบุญสร้างบุญกันไปทุกๆอย่างส่วนอานิสงส์จะเป็นอะไรยังไงและทำไมถึงจะต้องมาทำทุกๆอย่างพรุ่งนี้มาคุยกันเดี๋ยวเจอกัน20:00จนถึง20:30โดยประมาณสำหรับคืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ขอเจริญพรRecording stoppedI'll go back to my home.
จะกลับไป